ก็วันนี้เป็นตอนพิเศษเชลซีครับฉลองแชมป์ไหมเกมวันนี้นะครับเราจะมาให้พวกพี่ทายนักเตะว่าเขาคือใครโอ้ยจากสโมสรที่เขาเคยอยู่แค่เดี๋ยวเราจะสติ๊กเกอร์ TDPT มาผมมีคนทุกอย่างเยอะหมดมาโอเคพร้อมครับคำใบ้ที่คำใบ้นี้พี่ลองเรียงดูว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรมันจะตัดช้อยแล้วนะจากสโมสรแรกๆอ่ะเฮ้ยบอยเก่งผิดเฮ้ยทีโบกูตัวถูกครับไอ้ทีโบกูตัวแบ่งกันที่จะดูบอลกันสนุกเพียงแต่อีกทีไปครับจะดูชาเลนจ์มาแล้วครับทำไมรายการไทยรัฐไม่ได้ที่มีคนมานั่งเออคนไม่สนใจ3ตัวนี้เลยนะแต่งตัวแล้วก็จิบแล้วก็จิบเออรู้จิบผมพูดมั่วดูฟุตบอลให้สนุกชาเลนจ์กันขำๆอย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันยังไงวันนี้ก็วันนี้เป็นตอนพิเศษเชลซีครับฉลองแชมป์ไหมไปถึงว่าเพื่อนก็เชลซีเลยครับกูไม่ได้เห็นเจ้ากูแล้วแน่นอนอ่ะตอนนี้ทำอะไรครับตัวทีไม่ทำอะไรก็เดี๋ยวเกมวันนี้นะครับเราจะมาให้พวกพี่ทายนักเตะว่าเขาคือใครโอ้โหจากสโมสรที่เขาเคยอยู่โอ้โหจากสโมสรเดิมที่เขาเคยอยู่ด้วยเหรอกูแนะนำมึงเลิกซะแพ้พี่ปาแน่เลยว่ะแพ้ใครไม่รู้แต่ผมไม่เคยแพ้วินนิ่งใครในห้องนี้ผมตบทุกคนเรื่องจิตวิทยามึงชนะทุกคนแหละภาพนักเตะใช่ไหมภาพทีมโลโก้โอ้โลโก้ทีมโอ้ยแล้วก็ถามว่านักเตะเชลซีคนนี้มาจากสโมสรไหนไม่ใช่ไอ้นักเตะที่ย้ายเนี่ยคือใครโอเคเอาโอเคมีกี่ข้อครับมี10 ข้อมาเลยแล้วต้องตบกระดิ่งว่าตบกระดิ่งว่าตบก็ได้เฮ้ยเหมือนตบปลาเหรอขายปลาเคยดูว่าแล้วแพ้โดนอะไรครับแพ้เดี๋ยวเราจะสติ๊กเกอร์ TDPT มาผมมีคนทุกอย่างเยอะหมดได้แต่เลือกแพ้คนแพ้คนเดียวแฮะใช่โอเคได้กูว่ากูอย่างนั้นกูลองโหลอ่ะมาเอายังอ่ะมาเอาไหมเอาไหมมาโอเคพร้อมครับแล้วไงข้อแรกกูตอบนะยังไงสลับภาพไปก่อนดิสลับภาพอื่นก่อนเอาข้อนี้แหละอ่ะข้อนี้ก่อนพี่ปังถ่ายแล้วถ่ายแล้วเดอะบอยเก่งผิดเฮ้ยสมองการูเดี๋ยวนะเก่งเหรออันนั้นเก่งนี่หว่าพี่ต้องตอบไหมเดี๋ยวนะเก่งเหรอทีโบกูตัวถูกครับไอ้ทีโบกูตัวทีโบกูตัวให้ครบป่ะเดี๋ยวบอยเป็นเก่งเว้ยใช่เดี๋ยวบอยเก่งเก่งเออเงียบอันนี้ก่อนเก่งเก่งกูโดนแล้วกูต้องไปแล้วเนี่ยใช่ทีโบกูตัวโอ้ยสุดยอดว่ะมาข้อ2เป็นเรื่องแล้วกูกลางกันดิโอเซ่เหรอโอ้โหซูม่าไหมซูม่าแซงเอเตียนนี่ยากว่ะแล้วเขาไม่ตบเลยเขาเก่าเออไม่ตบด้วยโอ้โหเชลมี่ไม่ใช่มั่วกูมั่วไปก่อนเชลมี่ในแท็บอีกที่เลยมันหลินตีเลยนะจะได้กูเออเนี่ยจริงว่ะนึกภาพไม่ออกโอเซ่เหรอกองเต้ไม่ใช่โอเซ่อ่ะอืมจะเหลือที่อยากรู้จะยังไงทายพี่ซาจูอ่ะพี่เต้ซอยก่อนเออจำไม่ได้จริงว่ะอ่ะจริงนึกไม่ออกไอสัตว์แล้วแม่งเล่นเกมเล่นเกมตอนเบอร์ด้วยเฮียเอาผมทายก่อนนะตะลมงการูผิดครับไม่ใช่การูไม่ใช่ชอไลฟ์ฟิลิปใครจัดแมนซิตี้เอายอมยังฟองคอมันแดมไปผิดไม่ต้องผิดหรอกเป็นผู้ด่าด้วยไปเป็นนักเตะผิวดำมาจากฝรั่งเศสผิวดำทุกตัวผิวสีอ่ะมิเกลผิดครับถ่ายมั่วแล้วตอนนี้เกลมาจากลินออสโลรู้นี่ฝ่ายละเอายังหมดเวลามีหมดเวลาหรอเดชองก็ไม่ใช่อ่ะมาเกเรเล่อีกครับใครวะอ่ะเฉลยยอมยอมว่ะเบอร์ทานตาวาเลสโอ้โหเออว่ะใช่ไปดิว่ะแต่มันไม่เคยมีเลยอ่ะใช่แต่ไม่เคยเล่นเชลซีเต็มๆเลยไงใครจะไปรู้ล่ะเฮ้ยแต่โอเคพอโอเคเพราะเชลซีโอแซไม่ค่อยเยอะเอาไปมาครับโอ้ยอะไรเยอะแยะนะเดซีวีเจสันโก้ผิดครับเชลซีโก้ไปลาซาร์ตอนไหนไอ้เหี้ยใครวะกาลูแม่กาลูเฟนูสอย่างเดียวเฮ้ยอันนี้ก็ยากนะเว้ย PSV PSV พี่นึกถึงอเล็กซ์ก่อนเลยอเล็กซ์คือฟางกิงเคลเออฟางกิงเคลผิดครับฟางกิงเคลเคยอยู่มิลานเคยอยู่ PSV คือมันเรียงตามนี้ป่ะอันนี้เราไม่นับการไปยืมตัวนะอันนี้เรานับเส้นทางเขาก่อนมาเชลซีก่อนมาเชลซีเลยอ่ะโอ้ยที่ไม่รู้จริงป่ะคนเนี้ยเดี๋ยวไม่แน่ละถ้า PSV กับถ้ามันอยู่กับเฟนูสกับ PSV เนี่ยไม่แน่ละคือมันเรียงตามนี้ป่ะเรียงตามโอเคเอาตรงนะกูเสียสมาธิเคสมันอีกที่ไหนจัดไม่ใช่เคสมันเคยอยู่ PSV แต่ไม่เคยอยู่เออไอ้เหี้ยใครวะคนนี้โบกันเด้เหรอครับมันเลื่อนคือถ้ากูนึกออกว่ามันเคยอยู่ลาซามนะแล้วเนี่ยหลายตำแหน่งเล่นได้หลายตำแหน่งเหรอเ
คาริบูรู้ไม่ใช่คาริบูก็อยู่เอซิมิลานกูนึกไม่ออกว่าถ้ามันอยู่ลาซามเนี่ยแหละถ้านึกว่าอยู่ลาซามแล้วมึงโดนแน่เลยลาซามไปเป็นไรก็ลาบะเขาเฮ้ยเป็นแฟนเชลซีแล้วต้องตอบให้ได้ใครวะเนี่ยจิตวิทยาเนี่ยแม่งตอบไม่ได้แม่งให้กูเกียรติสมาธิไปยันหนุนลอตเตอร์ดัม PSV ฮาคิมซีเอ็กแหละไม่ใช่ยังไม่เคยอยู่ลูกมั่วไปเลยไม่ออกลาซามไม่ที่เคยอยู่เฟนูสแล้วก็ PSV ด้วยเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่ะคำใบ้ดิคำใบ้นิดนึงพี่ลองเรียงดูว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรมันจะตัดช้อยแล้วนะจากสโมสรแรกๆอ่ะสโมสรแรกนี่เป็นไรอ่ะว่าประเทศแรกๆเลยเขาอยู่อะไรเฟนูฮอลแลนด์อ่ะฮาเลมก็ซ่องไงฮาเลมเป็นคนคุมซ่องมาก่อนไงมึงฮาเลมฟานอันโฮติดครับไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วใครวะแม่งยากว่ะกองหลังอ่ะกูว่ากองหลังขอตำแหน่งครับมันเล่นได้หลายตำแหน่งเขาบอกแล้วตำแหน่งหลักตำแหน่งหลักมันเล่นทั้งหน้ากลางหลังเลยโอ้โหนักบอลสมัยก่อนน่ะอันนี้มันตัดชอยเยอะแล้วโอ้โหสมัยก่อนด้วยใครวะพี่ลูกกุลิดถูกเอออ้าวไม่โกรธอ่ะโดนดิลูกกุลหลอกกูกูบอกแล้วกูรำคาญไอ้เหี้ยนี่เสียสมาธิกูมากเลยลูกกุลิดเคยอยู่ไอ้ฮาเลมนี่แหละไม่แต่พี่นึกภาพไม่ออกตอนอยู่เฟเยนูสอยู่ตอนไหนใครจะนึกออกพี่ผมไม่ดูไม่ทันเลยไม่ทันเลยลูกกุลิดใช่พอเห็นมิลานแล้วครับอันเดิมๆชิปหายแล้วกูโดนแน่ผมตรงกูรำคาญไอ้เหี้ยนี่เสียสมาธิไม่ต้องกดอ่ะไม่ต้องกดเข้าต่อไปกูโหทีมพี่ไอ้เนี่ยออสการ์ผิดครับไอ้เหี้ยบราซิลอ่าใช่หลอกมันอ้าวแล้วกูไปบอกเอเมอร์สันผิดครับไม่ใช่วิลเลียนวิลเลียนไม่ใช่ลูคัสเปียซอนโอ้ยิงได้หลายตัวอเล็กซ์เหรอผิดโอ้โหปาโต้ผิดอุ้ยไกลแล้วนะมันไม่ใช่คนไรอ่ะทีมบราซิลทีมบราซิลบราซิลไล่ไปเลยบราซิลถูกแน่นอนตัวใดตัวนึงอ่ะกูบอกเลยอ่ะแล้วเจลซีบราซิลดาวิดลุยเดโก้ผิดโอ้โหพูดผิดจนท้อนะเดโก้ดูว่าผมไปแล้วอ่ะอยู่ในทีมแต่อยู่ไหนไม่รู้ฮะอยู่ในทีมแต่อยู่ไหนไม่ใช่เปียซอนด้วยเหรอไม่เปียซอนเหรออยู่ในทีมแต่อยู่ไหนไม่รู้อยู่ในทีมแต่อยู่ไหนไม่รู้ไอ้เหี้ยขาดใจริมเส้นเหรออยู่ในทีมแต่อยู่ไหนไม่รู้ริมเส้นตรงริมเส้นเป็นอะไรเหลาอ้าวเหี้ยอะไรกำลังใจจะทันทีเลยไม่รู้ผมไม่รู้แล้วมันต้องบราซิลอยู่แล้วแหละบราซิลนะบราซิลนะแต่บราซิลกับเชลซีลามิเรสผิดครับอ้าวมันอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเอเมอร์สันทูมไอ้สัตว์แกบราซิลของจริงมึงไม่ทันแน่จอจิงโจ้ผิดไม่ใช่ยังมีสัญญาอยู่ฮะยังมีสัญญาแต่อยู่ไหนไม่รู้โอ้โหมีสัญญาไอ้ที่เราไม่ไอสัตว์เจลซีไม่ปล่อย30 40คนนี่ไอ้ที่ต้องเปลี่ยนเล่นกับทีมชุดใหญ่แล้วเคยเล่นครับเปียซอนผมตอบไปแล้วนะไม่ใช่อ่ะบูซองด้าไอ้ฉันเบลเยียมเบลเยียมใครวะมันเป็นดาวรุ่งที่มันไม่แจ้งเกิดอ่ะใช่ใช่รุ่งรักภูมิจะทึกไปเมืองกาลแล้วนะอะไรวะแม่งยากว่ะไอ้ที่แน่ๆเลยกูรู้แล้วนาธานอ่ะนาธานนาธานแล้ววะนาธานโอมานไอ้เหี้ยไปลาลาซะแล้วแต่รุ่นเดียวกับมันนี่แหละเฉลยว่ายอมมากยอมยอมกูอยากรู้จริงใครเคนเนดีเออไอ้เหี้ยไม่ได้ไอ้จัดระเบียบทุกคนกูไปถึงนาธานแล้วว่ะไอ้เหี้ยเลยบราซิลเคนเนดีเออว่ะไอ้เหี้ยใครใส่ไอ้ออริกาโน่เมื่อกี้กูมึนไปกูต้องรีบตีไข่ไอ้เหี้ยแล้วมึงดูดิไปถึงเปียซอนนาธานมึงไม่ได้ถึงเคนเนดีไปครับโอ้ยมันผิดครับกาลูผิดครับฟานกิงเคลผิดครับไปเคลฟีสวีเอดิโอเดนฮาร์กเดนฮาร์กล็อบเบนเหรอไม่ใช่ล็อบเบนไม่เคยอยู่บูราลูดโอ้ยเกียร์เป็นบูราลูดแล้วอเล็กผิดครับต่องหัวไอ้เหี้ยอะไรเดนฮาร์กไปเยนูดแม่งยากนะเว้ยไปดูนะกาลูเคยอยู่อ่ะมันเป็นใครคนเนี้ยมันเป็นใครพี่รู้ป่ะไม่รู้มึงรู้ป่ะมึงถามไอ้เอ็มถ่ายไอ้เวฟมันรู้ไหมรู้ป่ะมึงรู้ป่ะรู้ว่ามันคิดโจทย์ต้องตำแหน่งอะไรกองหลังคนนี้แหละฟานอันโฮผิดตอบยังวะตอบยังวะคือแม่งไม่รู้แล้วแม่งเสียสมาธิกูด้วยกูพยายามเงียบเลยกองหลังเหรอคาวาโยคาวาโยไม่อยู่เงียบพี่ตอบเอามันเลยเงียบนะเนี่ยตอบเอามันโบกเด้ไม่ใช่ใครวะโบกเด้โบซิงวาเปาโลเฟเรล่าผิดครับโอ้โหจะเป็นคือไม่ได้ก็ขอขัดแล้วกันผมใบไหมเขาดังเพราะว่าทรงคล้ายๆตำนานยืนไว้กูแล้วใช่ไหมกองหลังใช่ไหมเมื่อกี้เราว่ากองหลังเฮ้ยมันคุ้นๆด้วยพี่มึงไม่ต้องพูดเฮ้ยมันคุ้นอยู่แล้วเคยเป็นกลางรับบากาโยโก้บาเกเรเล่มันไปยังไงฮอลแลนด์บาเกเรเล่เล่นแบ็คกองกลางแบ็คซ้ายเซ็นเตอร์คนนี้มันใกล้ตัวมากจริงๆไม่เป็นเกมที่ยากนะเว้ยเกมไอ้เฮียเคนเนดี้ใกล้ตัวเมื่อกี้ยังไปตอบเฮียนาธานนะเติร์นโอมานเฮียอะไรแต่หมดเล่นว่าคนนี้เราต้องรู้สึกว่าแบ้งแบบไอ้เฮียแบบใช่ใช่ต้องบอกเลยอ่ะแบ็คซ้ายกองหลังสัญชาติฮอลแลนด์ช่วยได้เยอะไอ้เหี้ยก็โลโก้ฮอลแลนด์ทั้งคู่ทาวเบนนาฮิมเบอร์ทานไลออนเบอร์ทานไม่ใช่ไ
ไอ้เหี้ยเป็นคำเหี้ยอะไรใช่ไอ้เหี้ยเหี้ยเหมือนทายเดี๋ยวนี้กูไม่ได้ดูโลโก้เนี่ยดีกว่าเขาโย่หน่อยนึงเอาย้อมเฉลยเฉลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวปีนู้นว่าจะฟังไอ้เหี้ยเออว่ะผมถึงภาพไม่ออกไม่คือถ้ามึงเห็นโลโก้แล้วนึกว่านักเตะฮอลแลนด์แค่ไหนก็พอเดาแม่งฮอลแลนด์ไปยากผมไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับเชลซีไงปากเขาหกเดี๋ยวนะอ๋อคิดว่าไอ้เหี้ยนี่ดิยงมาดูด้าถูกครับเย้แกงกองนี่ไงมาดูด้ากองแกงซัดหนึ่งเท่าไอ้เหี้ยมาดูด้าแม่งเคยอยู่ลียงเหรอวะกูนึกไม่ออกเลยเริ่มอยู่ตอนไหนวะมาจากลียงใช่ปะมาจากลียงด้วยว่ะใช่ๆถ้าไม่มีลียงกูก็ตายเลยเออเรามาดูด้าครับเท่าซาโปโรปาโต้ผิดครับเปโดผิดครับออสการ์ถูกครับออสการ์เขามันเห็นอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ใช่เลยไปโฟกัสอันหลังไอ้เหี้ยพี่ไปโฟกัสปาโต้อะซาโปโรตามมาโอ้โหไอ้สัตว์อยู่ไปทั่วอะไรเหี้ยลาอูเบเรเลสผิดครับไอ้เหี้ยโบตันดูโบตันไว้ใครอยู่โบตันไอ้เหี้ยอยู่โบตันไม่ใช่วิลเลียมกาลาสผิดครับใครวะเดี๋ยวแอชิโคผิดครับเปเจอาร์เซนอลเชเลมี่ผิดครับมาเกเดเล่ครับมันต่อออกมาได้เหมือนกันอเดลก้าถูกครับเออว่าเดี๋ยวโบตันเออบอกไม่ไปโบตันผมต้องดูไปโบตันบอกกันว่าผมพูดผิดมันมี12ข้อเอามีอีกโอเคมาดีตอนนี้กูต้องแซงก่อนกูรอให้ได้ก้าวครับเป็นเกมที่ทำให้ปวดหัวน้องกาลูเฮ้ยคุ้นแล้วเลยจากน้องไปเลยไปที่ทีมเนี้ยมอยซี่ทีมมอยซี่ประเทศอะไรกานัวประเทศกานัวหรอคล้ายๆกันนะน้องเหรอน้องนี่ลาดิลี่ทำน้องเฮ้ยคุ้นอยู่นะนี่ดักทีมคุ้นอยู่เอางี้นะมึงบอกชื่อทีมแรกอ่ะยังคิดกันอยู่เลยพี่นึกไม่ออกเลยทีมแรกมอยซี่ทีมอะไรวะทีมอะไรอีกฝรั่งเศสเหรอเป็นเดียวยอดแย่ฟาปี้จิโรบจี้เอ้ยโอ้ยใครจะทันวะใครจะไปคิดชื่อไม่ทันใครจะทันไอ้เหี้ยถ้ามึงใส่ซันเดอร์แลนด์มาจบเลยกูรู้เลยแล้วผมไม่เคยดูมันเล่นเลยพี่ไอ้เหี้ยทีมแรกทีมอะไรวะนึกไม่ออกข้างหน้าเดนาร์กอะไรสักอย่างโอ้โหช่างแม่งพี่ไอ้เหี้ยฟาปี้จิโรบจี้แม่งไอ้เหี้ยคุณเข้ามาดูคลิปเพราะพี่จำได้ว่ามันเป็นน้องนึกภาพยังไม่ออกอ่ะจริงมันไม่ได้ใช้ความรู้เอามาต่อแต่ไม่โหดโหดจริงกูดิด้วยไอ้เหี้ยเลเช่วอดาโดถูกครับอุ้ยอย่างเร็วไม่ออเลจินาใช่ใช่มีเพียงออเดียวโอเควอดาโดวอดาโด2 2 3แล้วอันเนี้ย3ผมทายถูก3แล้วแล้วพี่อ่ะ2 3 3ไอ้สัตว์แล้วกูได้1เรียบร้อยแม่งแต่ที่จะดูบอลกันสนุกๆเพียงอีกไปมันเหมือนกันวะเดวิดลุยครับมาติเลสถูกครับได้ครับเขาไม่โดนแล้วหนึ่งนะเขาไม่โดนแล้วหนึ่งนะมันต้องสองคนแล้วแหละมันไหวเว้ยนี่มาแล้วเอาทั้งหมดไว้หมดมันดีไปหมดไปโอ้โหไอ้สัตว์เปโดผิดครับจริงๆเปโดก็ถูกนะได้ก็ถูกแต่มันต้องใจอ่ะบาซ่าเชลซีเนี่ยใกล้ตัวมึงใช้สมองกันเยอะแล้วไงใกล้ตัวจริงเยอะโอ้โหบาซ่าเชลซีใครกันฟาเบกัสใช่ฟาเบกัสก็ใช่นะจริงแล้วแต่มันไม่ใช่แสดงว่ามันต้องแคลเรมี่บาซ่าอย่างเงี้ยโบกาเด้ก็ใช่เนี่ยเบเลติเวเลติก็ใช่บาซ่าเชลซีไม่ใช่อีเยี่ยแล้วก่อนจะเจอยังเคแล้วใครของบาซ่าเอ้ยต้องท้ายได้ด้วยจอร์นเซ่นกองกลางเดโก้นี่ก็ใช่นะจริงบาซ่าไอ้เหี้ยไม่ใช่อีกอ่ะเอ้ยเดโก้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยนั่นก็ใช่นะเอบูยัมบ้าตัวใหม่ก็บาซ่าเชลซีเก่าไหมไม่เก่าแล้วเก่าแล้วเก่าว่าต้องเก่าแค่ไหนอ่ะเจ็บจนต้องปล่อยโอ้โหจนท้อไอ้เราต้องทายได้เหรอพี่บอกมันมาแบบตอนนั้นเชลซีไม่ดังมันมาหมดสภาพาแบบเลหลังอ่ะมาในยุคใครปตีมาช่วงปตีใช่ป่ะปตีไม่ใช่ปตีไม่ใช่ไอ้ที่นี่ก็บาซ่าเชลซีนะเอโต้ตอนนี้อยู่ในพรีเมียร์เอโต้ก็ใช่ที่บาซ่าเชลซีตอนนี้ในพรีเมียร์โรเมอูเอ้ยโรเมอูใช่โรเมอูเดี๋ยวรู้นะโอเดียวแต่เมื่อกี้มึงไล่กันอ่ะก็คือบาซ่าเชลซีไม่คำตอบสมบูรณ์ท่าไอ้เหี้ยนี่อีกอะมึงเอาเอโต้เอาเหี้ยอะไรมามึงเอาโรเมอูมาเอ็มบูยาบ้าอะไรเงี้ยยาบ้าตายผมเป็นดับหนึ่งเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยเกณฑ์มันอย่างนี้ไอ้เหี้ยต้องสายไวมั่วไม่แต่ละมีเลสไวจริงไอ้เหี้ยไอ้ข้อนี้ควรได้กูเสือกไม่ได้ความคิดเจริญพี่ปามพี่ต้องคนละเลยทำอะไรนี่แม็กแบกหมดแล้วสติกเกอร์แบรนด์ดีๆเอาไปโฆษณาไม่หาเทปรายงานมาแปะวะเอามาแปะเนี่ยแล้วมาโฆษณาอ๋อไปครับซื้อเสื้อกันได้ที่ไม่ใช่มันดีบีทีเมอร์ให้รู้ว่าแม่งเหนียวจริงใช่มันรับประกันความเหนียวคุณซื้อเสื้อเนี่ยคุณเอาไปแตะที่ไปโกนขนก็ได้สายดิบดิ้งก่อนเนี่ยคือมึงสังเกตตัวหนังสือเว้ยพร้อมกันไอ้เหี้ยแม่กระตุกไอ้เลยต้องดึงก่อนเดี๋ยวพร้อมกันดิเจ็บทีเดียวดิอ๋ออย่ามาดึงกันไอ้เหี้ยดึงกันดึงไอ้
ันนี้โปรโมทนะทีดีพีทีนี่แหละตูนไทยใช่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 ต้องถือตอนเปิดโอ้โอเคนะครับยังไงต่อขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณสสครับขอบคุณครับดูฟุตบอลได้สนุกนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดขนาดครับทุกคนครับสนุกมากครับอันดับหนึ่ง